ว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะคะสถานการณ์ประเทศไทยก็เริ่มดีขึ้นมากๆเลยนะคะแบบว่าเริ่มออกไปเที่ยวได้ไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถออกไปเที่ยวได้แล้วเนาะเราก็พุ่งไปที่ทะเลเลยค่ะเพราะว่าเป็นสายทะเลอยู่แล้วนะคะก็วันนี้เลยจะมาแต่งลุคนี้นะคะเป็นลุคแบบว่าส่งท้ายซัมเมอร์นะก็จริงๆแล้วอ่ะเกือบหมดซัมเมอร์แหละแต่ว่าทุกคนก็พุ่งตรงไปทะเลกันนะคะก็เลยโอเคลุคนี้น่าจะแบบตอบโจทย์สำหรับหลายๆคนนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าลุคนี้แต่งยังไงไปเลยทุกคนมาเจอกันที่หน้าสดแบบนี้นะคะนี่ฟ้าก็ล้างหน้ามาเรียบร้อยคือจะบอกว่าอยากพูดถึงสบู่ที่ฟ้าใช้ล้างหน้ามากๆเลยนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะหยิบซองมาเลยจ้าสบู่อยู่ข้างในอยู่เลยนะคะตัวนี้คือ Royal Beauty Hyaluron Collagen Soap นะคะเป็นสบู่ไฮยาเข้มข้นนะคะก็คือเอาไว้ล้างหน้านั่นเองฟ้าเคยใช้เซรั่มไฮยาของแบรนด์นี้แล้วนะคะแล้วเขาออกสบู่มาใหม่ซึ่งใช้คู่กันล้างหน้านุ่มมากฟ้าชอบสบู่ตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาล้างหน้าสะอาดแล้วก็หน้าไม่แห้งไม่ตึงเอียดตัวนี้เขาจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะทำให้ผิวกระจ่างใสลดรอยสิวไม่ระคายเคืองเลยคือผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะคือเหมาะกับทุกสภาพผิวนั่นเองราคาเขาก็ดีงามมากๆนะคะราคาแค่59 บาทเท่านั้นนะคะหาซื้อได้ที่ Seven CJ Express Nine Beauty หรือว่า Facebook Royal Beauty แล้วก็ Line @Royal Beauty นะคะพอล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะฟ้าก็จะบำรุงซึ่งปกติแล้วอ่ะฟ้าจะบำรุงแค่ตัวเดียวนะคะตอนเช้าเพราะไม่งั้นมันจะหนักหน้าซึ่งวันนี้ฟ้าก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะRoyal Beauty Hyaluron Collagen Serum ตัวนี้มีไฮยาลูรอนเข้มข้นนะคะซึ่งไม่มีแค่นั้นคือเขามีคอลลาเจนด้วยเขาจะช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นเรียบเนียนกระจ่างใสลดรอยดำรอยสิวนะคะเหมือนฟื้นฟูแบบเร่งด่วนนั่นเองนี่นะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นปะเนื้อมันจะแบบใสๆแล้วก็เป็นเซรั่มอะคือซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากแล้วก็ทาลงไปเลยนะคะเนี่ยทุกคนฟ้าใช้ตัวนี้แล้วคือผิวหน้ามันชุ่มชื้นพร้อมรับกับการแต่งหน้ามากๆตอนกลางคืนก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะตื่นเช้ามาก็คือหน้านุ่มเด้งฟูเลยค่ะแล้วตัวนี้คือฟ้าใช้แล้วไม่แพ้นะคะไม่ระคายเคืองก็สามารถลองไปหาซื้อกันได้นะคะราคา39 บาทนะคะเช่นเดิมหาซื้อได้ที่ Seven CJ Express Nine Beauty นะคะแล้วก็ Facebook Royal Beauty แล้วก็ Line @Royal Beauty นะคะปะหน้าดีมากอะตอนนี้ก็คือหน้าดีมากวันนี้นะคะก็จะใช้ตัวนี้นะคะลังโคมไทดอร์ต้าแวร์คือไม่ได้หยิบมาใช้นานแล้วอะวันนี้เราจะต้องมาใช้กันนะคะอันนี้เราจะทาไปบางๆนะถ้าเกิดทาไม่บางอะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอาจจะแบบลอกได้แต่ว่าอันนี้ไม่เป็นหรอกเพราะว่ามันใช้ดีนะคะคือฟ้าเหมือนทาให้เคลือบผิวให้มันดูเรียบเนียนดูสีผิวสม่ำเสมอกันแค่นั้นเองไม่ได้ทาหนาหนือเนาะสิ่งหนึ่งที่ฟ้าขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะทาร์ตเชฟเทปคอนซีลเลอร์นั่นเองนะคะเพราะว่าใต้ตาฟ้าแบบคล้ำไม่ไหวแล้วก็แต้มๆไปอะไรอย่างเงี้ยคือปกติแล้วอะถ้าเกิดไปทะเลฟ้าจะไม่แนะนำให้ทาแบบลงหนามากนะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบเยิ้มได้เพราะว่าถ้ามันร้อนมากจริงอะมันก็จะเยิ้มเรียกง่ายๆว่าไม่แนะนำให้ฉ่ำวาวไปทะเลเท่าไหร่นะคะใช้แบบไฮไลท์เอาดีกว่าเนาะเสร็จแล้วนะคะจะใช้แป้งตัวใหม่ของสีจันนะคะตัวใหม่เลยเจน2แป้งม่วงเจน2คือเจนแรกก็ดีแล้วนะเจน2ก็คือดีไปอีกคือเนี่ยมันกดอย่างเงี้ยได้เลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตาข่ายนะคะให้ดูว่ามันเป็นตาข่ายโอ๊ยแสงมันเยอะแต่ว่าใช้ง่ายขึ้นนะแบบไม่ต้องขอเมื่อก่อนก็จะแบบต้องเทเคาะเคาะมาใช่ปะนี่ก็ไม่ต้องแหละต่อมานะคะเป็นคอนทัวร์ก็จะใช้ของเบก้าตัวนี้นะเพราะว่ามันเพิ่มความโกลว์ได้ดีมากอันเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าหน้าฉันบรอนแบบโกลว์อ่ะไปเลยค่ะปะเอาจริงๆอ่ะแอบรีบนิดนึงนะคะว่าเราจะไปทะเลกันวันนี้อันนี้ก็ต้องแบบไหลดั้งนะคะให้แบบสวยงามดูดิแล้วฟ้าก็ใช้บลัชออนนะคะในพาเลตนี้เลยคือแบบว่าปัดเชื่อมกับคอนทัวร์นะคะบนคอนทัวร์ไปค่ะเห็นปะมันดูนวลนวลนวลนัวมากเลยอะปิ้งวาไปเขียนคิ้วมานะคะก็จะเป็นแบบว่าคิ้วง่ายๆเขียนทรงตัวเองนะคะเพราะว่าวันเนี้ยที่เราจะแบบมาเน้นกันเลยนะคะก็คือนี่ค่ะเราจะมาแต่งตากันนะคะให้ดูเป็นแบบซัมเมอร์ส่งท้ายซัมเมอร์แซ่บๆไปเลยก็เดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยค่ะซูมเข้ามากันเลยนะคะก็เดี๋ยวจะใช้สีเหลืองนี้นะคะทาไปทั่วเปลือกตาก่อนเลยนี่มันก็จะเหลืองประมาณนี้นะคะฟ้า
าก็จะใช้เหลืองเข้มตรงนี้นะในการทาทับไปอีกนะคะแต่ว่าวงให้มันแคบลงนี่นะคะเป็นประมาณนี้เห็นปะต่อมานะคะจะใช้สีส้มนะส้มตรงนี้นะคะจิกแบบห่างตานิดนึงแล้วก็ลากลงมาใต้ตาด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนฟ้าจะใช้แปรงฟูๆนะนี่คือใหญ่มากแบบว่าเกลี่ยนะคะมันจะได้แบบสมูทเห็นป่ะทุกคนสวยอ่ะแล้วก็จะใช้แปรงเล็กๆนะคะใช้กับสีบานเย็นชมพูตรงนี้ลงไปที่ห่างตาอีกนะคะจิกๆต่อกันไปเป็นไก่หน่อยสิค่ะนี่นะคะเป็นประมาณนี้คือดวงตาสวยอ่ะชอบอ่ะต่อมากิดอายไลเนอร์นะคะวันนี้จะใช้เจ้านางตัวนี้นะคะลองลาสติ้งwaterproof นะคะก็กิดไงดีอะเส้นเล็กๆก็ได้ค่ะให้เข้ากับลูกตาเนาะนี่เป็นประมาณนี้นะคะเหมือนมีหางตกลงมานิดนึงประมาณนี้นะคะฟ้าลืมไปเลยนะคะจะใช้กับเพชรตัวนี้นะคะเป็นของโฮลิกะนะคะทาแบบว่าหัวตาถึงกลางตาเลยค่ะนี่ทุกคนตาดูแบบเบิกบานอร่ามฉ่ามมากดูดิต่อมาดัดขนตาค่ะปัดขนตาแล้วก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาเลยเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาไฮไลท์กันด้วยเบกก้าตัวนี้นะคะให้มีความเงามีความโกลว์จัดเต็มไปเลยค่ะลิปสติกนะคะก็จะใช้สีจันนะคะเบอร์22สีสมาร์ทลองก่อนมันจะเป็นแบบส้มเนาะเดี๋ยวนี้ฟ้าแบบชอบทาเกินปากค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็จะใช้สีนี้ค่ะเวอร์88สีเบอร์04นะคะมาทาแบบเกินขอบปากนิดนึงอะเหมือนมาเป็นตัวเบรกมันไม่ให้แบบเข้มไปอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะเฮ้ยลูกนี่ดีมากเดี๋ยวฟ้าไปทำผมนะคะกลับมาเจอกันค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนก็ดูเป็นแบบว่าสมควรไปทะเลบ้างไหมคะเป็นประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ทะเลตอนนี้กันนะคะ